ปฏิบัติต่อเรื่องก่อนคนชื่อคาเทียที่ผมรู้จักก็คือคนที่ผมเคยได้ยินชื่อคือคาเทียที่เคยคุยกับไอเลียงแต่เมื่อกี้คาเทียไปคุยลูกของมี่ได้2วันแล้วก็เลยมาแนะนำตัวแนะนำให้แม่รู้จักใช่ป่ะวะมาวันกะเพราที่โตโหหนักเลยทีนี้หนักเลยทีนี้10กิโลซี่โคติมาพาเลยโนเวคิวก็ได้แต่มองไปดื้อลองไปดื้อลองเพลงไปซี่โคติมาพาเลยหยุดซอสมันหยุดจนท้อโอ้แกไม่หยุดร้องไม่ได้หยุดตีหยุดร้องได้แล้วอะไรอ่ะไอ้แซมพี่มีเรื่องมานี่ครับพี่ตีมาดิครับพี่ตีเรื่องนี้เกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัวของมึงเฮ้ยเกี่ยวครอบครัวอันนี้เลยพี่เรื่องรู้เปล่าใช่เป็นไงครับเรื่องนี้เนี่ยพี่อ่ะไปแฝงใช้คำว่าพี่เป็นสายลับไปแฝงตัวอยู่ในแก๊งหญิงนะเมื่อกี้ต้องบอกก่อนไม่ได้ยินนะขอทีได้ปะอะไรใช่ครับพี่เข้าไปแฝงตัวมาอยู่ในเกี่ยวกับชมในชุมชนของผู้หญิงทีเนี้ยพี่ได้เรื่องมาว่าพี่จำล่าสุดได้ว่าพี่อ่ะรู้สึกว่าไอ้เรื่องอ่ะมันแบบว่าไปคุยกับคนชื่อคาเทียถูกไหมครับผมอันนี้คุยกันก่อนคาเทียถูกไหมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยที่พี่ไปยืนแฝงตัวใช่ไหมครับคนชื่อคาเทียมาผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นลูกของมิมี่ซึ่งมิมี่คือแฟนกับไอ้เรื่องครับผมลูกใครได้เอาคาเทียมาแนะนำว่าคุยกันอยู่กับมิมี่ไอ้เหี้ยอยู่ไหนสัสไอ้เหี้ยคนละเวงอย่าอย่าผู้โคตรอดระเวงเลยอะไรพี่พี่เลี้ยงได้ไงวะไอ้เหี้ยโคตรอดระเวงเลยแล้วพี่เลี้ยงรู้หรือยังครับไม่รู้เลี้ยงจะรู้ได้ไงเนี่ยเลี้ยงไม่รู้หรอกไม่รู้อ่ะสุดตรงมองจะอะไรความรักวัยรุ่นน่ะสุดตรงไอ้น้องบอกอ่ะมันแคบพี่มันเออวาซิตี้มันได้กว้างเว้ยวาซิตี้มันก็อยู่แค่แดนเขียวอยู่แล้วถูกเหมือนแต้มันนะแต่แล้วคุยก่อนนะแต่แล้วมึงฟังกูนะแต่มันมีแต่เหมือนจังหวะปุ๊บเหมือนจังหวะลูกชายของมี่เนี่ยเอาคนชื่อคาเทียออกไปมี่แบบเหมือนแซะว่าอยากสวมคาเทียหรืออยากใส่คาเทียอยู่อ๋อพูดอยู่ว่าอยากใส่คาเทียใช่กำไรมึงเข้าใจป้ามึงเข้าใจความหมายป้ามันจะสื่อแบบไหนออกไปทางไหนอ่ะจะใส่อะน้องจะใส่อะอยากใส่คาเทียคาเทียมันคือกำไรไงน้องเอออยากใส่อะเออมึงอยากใส่อะแล้วมึงว่าเหตุผลที่อยากใส่เพราะอะไรเพราะอะไรมึงไม่ได้ฟังตอนเกิดแรกอะวะเกิดแรกว่าเขาคุยกับใครอยู่เกิดแรกอะไอ้กดเลิกก่อนกดเลิกอะแรงเงาเฮ้ยไอ้โจมึงตายไม่ทันดิขอทีหนึ่งโอ้ไอ้จูเกิดแรกคือไอ้เลืองกุยคาเทียไอ้แล้วพี่มีพูดว่าอะไรนะอยากใส่คาเทียที่ไม่ใช่กำไรไงเอออ๋อพี่มีเป็นคนพูดอ๋อโอเคเก็ตละเหี้ยพี่กูมันหล่อเหี้ยดัดเลืองเหี้ยละครหลังข่าวสัสโคตรเปียวแล้วแต่มึงเห็นข้อความที่เขาส่งมาเมื่อวานไหมล่ะเห็นอ่ะกูว่าน่าจะต้องไปจริงๆล่ะทำไมวะมันชวนไปหาไม่เขาอยากไปดื่มเขาอยากไปดื่มไม่ล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนนี้คุยกับกูใช่ไหมก็เมื่อคืนนี้แหละเขาอยากไปดื่มก็เนี่ยแหละเมื่อคืนนี้แหละมันส่งข้อความมาบอกกูว่าแต่ละคนมีเส้นทางให้เลือกเป็นของตัวเองทางนู้นไม่ได้เอาทางนี้แล้วกันแล้วมันก็ส่งไอ้วิดีโอเทเบียร์ใส่แก้วเยเต๋กูเชี่ยมึงว่าไงเชี่ยเออไอ้กินเบียร์ไอ้แซ่บเลยเป็นไงมันแบดแล้วแบดเรืองไอ้แซมแต่แล้วประเด็นนะเว้ยแล้วอีกเรื่องนึงนะมีคบกับไอ้ตึกใช่ไหมแล้วไอ้ตึกอ่ะมันแหวกมาแจกไอ้เหี้ยเรืองใช่ไอ้เหี้ยตึกนี่มันเป็นเหี้ยอะไรของมันไว้สัตว์ไ
หี้ยเรือกูจำที่เรือพูดได้เลยเฮ้ยไอ้จอนแม่งแหวกเข้ามาแจกกูเลยว่ะตอนแรกกูคิดว่าไอ้วินบอกไม่ใช่อีกตัวนึงเพื่อพี่เรือเปล่าพี่เอาไหมเดี๋ยวบิดเลยไหมพี่จอนอะไรนะเราบิดเงินวาโลมาเพื่อพี่เรือเลยเปล่าไม่เอานะน้องมันเตะเครดิตอะดิเฮี้ยนี่มันเฮี้ยไอ้อย่าไอ้อย่าทอนจ่ายแล้วพี่เรือไปจ่ายพี่ชุดเออนี่ได้นะไม่จะบอกว่าตังค์ให้เรือจ่ายบอกให้เรือไปจ่ายไอ้เรือจ่ายค่าวาโลให้กูหน่อยดิกูอยากกูเป็นธุระต้องให้พี่เรือไปรับเงินนะไม่ยังไม่ได้ดิยังไม่ได้ดิเออเฮียถ้ากูได้อ่ะเออถ้าได้ให้เฮียเรืองไปรับอ่ะเออมารับเงินนะพี่เรืองเออมารับเงินนะครับเฮียเอ้ยพี่เรืองไปรับแน่ถ้าผมได้ไปผมกล้วยเรืองเอากล้วยเรืองเอาอยู่แล้วกูไม่ใช่สักดาแต่เดี๋ยวกูทุบตึกแน่หลังจบไทยเด่นกลับมาเลยเฮียโคตรเยี่ยนเลยสัตว์มึงรู้ว่าล่าสุดกูคุยกับเรือหน้าบ้านใช่ไหมบอกกูพูดเรื่องไอ้วินอะไอ้เรือบอกไอ้วินจางไปเลยไอ้วินเล็กเลยเออตอนนี้มันบอกว่าตอนนี้ไอ้วินจางไปแล้วไอ้เรืองอะไอ้เรือบอกไอ้วินจางไปแล้วพี่โจชวนเทนนิ่งแบบปะไปเลยปะเยี่ยงปวดหัววะจำไม่ได้เดินลงไปนะเด้อไฮเดนคือที่มันเป็นตีศูนย์อะตีศูนย์คืออะไรคำชื่อที่มันไปด้วยแซมที่เทพเจ้าเขาใช้อ่ะพี่ตีไงพี่เราออกจากบ้านพี่ครับเฮ้ยไอ้เทพก็ต้องไปบ้านได้ว่ะไอ้เทพปะไม่ไปพี่ไปก่อนเลยของหมดรถยังค่อยไปอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ผมค่อยเผาต้องเผาใหม่พี่จะใช้รถเหรอไม่ครับดิมาไปเรื่อยป๋าจอแคปก่อนทีนึงทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเว้ยกูว่าช่วงนี้เชี่ยเริ่มแปลกเลิกนู่นเลิกนี่เฮียเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเพื่อนกูเลิกนู่นเลิกนี่เออกินเบียร์ถือว่าเอาไอ้เฮียมันแต่มันเลิกกัญชานะถือว่าดีไงถือว่าดีเชี่ยพี่เลิกกินเบียร์รู้สึกผิดอ่ะไม่แต่ตอนแต่เหมือนเป็นคนพาพี่เลิกติดเลยอ่ะมึงพาเรื่องเหรอมึงเป็นคนนำไปเรื่องเหรอหนูคิดว่าหนูก็มีได้เป็นส่วนมากที่ทำให้พี่เลี้ยงติดหรือเปล่าพวกนี้เฮียคือคนที่ทำให้พี่เลี้ยงลิ้มลองเดี๋ยวเจอปีศาจอีกอ่ะดูเดินแล้วโดนแทงไว้นี่เฮ้ยเอามันดิไม่มีใครเขาแทงกันหรอกพี่เนี่ยก็เฮียละมันเอากูไปละไอเจมันจะมากดแค่เครื่องกดกันทำไมเพื่อนถูกไหมไม่เล็กน้อยเองพี่ตอนแรกกูเจอนี่ตอนแรกเล็กน้อยกูเจอตัวเลสโซก่อนแล้วมันยิงกูมันก็ไม่มาแทงกูกูว่าบอกน้องให้มันไม่น่าแทงนะเฮียแหละไอ้เฮียพวกมองโลกในแง่ดีก็เป็นงี้แหละไม่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่ใช่ผมรู้นานแล้วนะผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้แหละว่าไอ้ตึกอ่ะคือทำไมถึงสาดไอ้เรืองผมก็เพิ่งรู้คนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอแล้วผมก็เพิ่งรู้เมื่อคืนแต่ว่าอย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละเว้ย